ปุ่มมันกดแน่นตึงกุ๊บกับกุ๊บกับเลยนะซินเวอร์สโตนขอโปรโมชั่นวันแล้วกันนะได้ไหมชาร์ลแคร์คุณจัดให้หน่อยดิได้ ไออย่างนี้แหละไอชาเลนจ์อย่างนี้แหละทำให้คาร์ลแคร์ปินมาหลายคือสปินมาหลายรอบแล้วเนี่ยหมุนมาหลายทีแล้วผมใช้เทคนิคเดียวกับออโต้มอบิลิสต้านะในการเอาตัวรอดจากสปินนั้นมาแต่ออโต้มอบิลิสต้าน่ะมันมีพื้นแท็กให้เราจับอาการว่าเราจะเหยียบคันเร่งเวลาสปินแก้ยังไงฮะแต่เราเอาปฏิกิริยานั้นมาใช้ปฏิกิริยาแอคชั่นนั้นมาใช้ลองดูซิมันได้ไหมมันได้นะชาร์ลแคร์บอกดูสถานการณ์แล้วขอแค่โพซิชั่นก็ถือว่าหรูแล้วนะAI 70มาประมาณนี้นะหูไปไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ว่ะบูหน่อยดิด้ามจับมันพอดีมือมากเลยอะจับแล้วไม่เมื่อยมือผมชอบด้ามจับขนาดประมาณนี้แหละตรงในด้ามมันมีมอเตอร์สั่นด้วยแหละเรื่องของเรื่องการที่จะให้ดีเทลบนพื้นถนนน่ะมันดีอะแต่ว่าดีเทลบนถนนมันแสดงออกมาไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกว่าความตึงเครียดระหว่างตอนที่ดาวเลี้ยงกับโมเมนตัมรถที่มันเหวี่ยงอยู่อย่างนั้นอะดีเทลอะที่มอเตอร์มันจะทำงานให้ได้ดีเทลอยู่ตลอดเวลาจากวิวเบสเลยอะมันก็ยากลำบากใช่ไหมเพราะว่าการเลี้ยวที่แบบแรงตึงเครียดตรงนี้มันก็ต้องใช้ทอร์กใช่ไหมแต่เขามีทอร์กเยอะแล้วยังไม่พอที่ด้ามจับแยกออกมาให้เพราะด้ามจับไม่ได้แสดงผลเอฟเฟกต์ของแรงตึงเครียดตรงนั้นสร้างแค่ไวเบรชั่นที่แยกออกมาทำให้รู้สึกว่าพื้นถนนพื้นกิฟพื้นนู่นนี่นั่นมันมีอยู่บนพวงเราอยู่ดีตัดปัญหาเรื่องว่าดัมเปอร์เยอะดีเทลหายไปอะไรเงี้ยดีเทลมีจากด้ามแยกกันมานี่คือข้อเจ๋งอีกอันนึงนะและมีทั้งขยับคันเร่งพวงมาลัยโอ้โหไปเลยคุณเร็วหรือเกินนะเป๊ะบอกผมก็ขับธรรมดาแหละคุณนะขับช้าเองชาร์ลแคร์กู้หน้าหน่อยดิอ
ปเรสอยู่ที่4ถ้าเราแซงไปเรสเราก็อยู่ที่4แทนไปเรสไม่ได้อยู่ที่3นะเดี๋ยวผมเปิดออโตโมบิลิต้าให้ดูมาคนละเรื่องเลยคนละแบบโมเมนต์เลยนะออโตโมบิลิต้าบอกเลยนะแบบทุกอนุและเทียบได้เพราะว่ามันคือ F1 นั่นเลย F1 Ultimate ในออโตโมบิลิต้าคือ F1 ที่แบบในโลกแห่งความฝันของนักขับซิมทุกคนทั่วโลกเลยที่เล่น F1 อ่ะต้องการฟอร์ฟีดแบ็กแบบเนี้ยบน F1 ซึ่งมันจะไม่มีทางเป็นไปได้นี่แหละปัญหาเรื่องน่าเศร้าของโลกใบนี้สตูดิโอที่ทำออโตโมบิลสตาร์คือสตูดิโอที่ทำโปรเจกต์คาทูแล้วโคสมาสเตอร์ EA ก็ซื้อโปรเจกต์คาทูมาจากบันไดนำโกะบันไดนำโกะก็คือเป็นเจ้าของโปรเจกต์คาทูไงขายให้โคสมาสเตอร์ไปขายให้ EA ไปไม่รู้ EA เอาไปใช้กับอะไรนะถ้าเราจะเอาเรื่องของจอยธรรมดาทิ้งไปว่าโลกนี้ไม่มีจอยธรรมดาถ้าก็จะทำมาเพื่อจอยพวงมาลัยที่ดีอ่ะนะยอดขายคุณจะดีถ้าคุณทำให้กับจอยพวงมาลัยนะผมว่ามันเป็นการแข่งขันที่สูงมากในเรื่องของ for feedback ประโยชน์ที่จะรับคือสำหรับผู้เล่นซิมที่ใช้พวงมาลัยนะไม่รู้สิทำไมเขาถึง for feedback มันถึงเป็นอย่างนั้นนะแต่สำหรับ Auto Movista ไม่อย่างนั้นนะสตูดิโอที่ทำ Project Car 2ล่าสุดผมรู้สึกว่า for feedback ดีกว่า Project Car 2อีกอ่ะและดีมากๆเลยนะในเกมระดับเนี้ยมันเป็นฟอร์ฟีดแบ็กที่ผมใฝ่ฝันในเกม F1 เฮ้ยคุณอย่างนี้เลยเหรจริงมากๆนะลีกนะฟอร์ฟีดแบ็กโคตรดีเลยผมรู้สึกว่าต้องใช้แดมเปอร์ขึ้นฟอร์ฟีดแบ็กมันตีดีจัดต้องเราต้องดันแดมเปอร์ขึ้นคือเราเปิดฟีดแบ็กจะเกมมาแรงก็ได้แต่เราใช้แดมเปอร์ช่วยเอาดูมือผมเนี่ยมันคนละเรื่องกับเกมเมื่อกี้เลยนะมี DRS ERS เหมือนกันคือสั่นยันหัวเลยสุดยอดคือเคยเอฟเฟกต์แม่งโคตรเทพเลยและล่าสุดเขาเพิ่งแก้ฟิกค่าต่างๆของฟอร์ดเอฟเฟกต์พอดีเลยต้องเอาเบรกฟอร์ขึ้นมาหน่อยเอไอเป็นโหดว่ะนี่ขนาดเอไอไม่ยากนะเบรกฟอร์มันเยอะไปเบรกรอฟรีคือในเกมมันดุ๊กดิ๊กยังไงนี่ในพวกอย่างนั้นเลยนะ
มันดีจริงๆเว้ยเฮ้ยอะไรวันเนี้ยแล้วดีแบบใช้งานได้จริงด้วยนะดูนิ้วผมเนี่ยมันก็ดิกเนี่ยผมปล่อยให้นิ้วมันก็ดิกไปตามเนี้ยเคิร์ฟเอฟเฟคที่มันมีแบบโคตรเรียลไทม์เลยคือทุกเคิร์ฟเขาใส่ใจทุกเคิร์ฟเลยอ่ะทุกเสี้ยววินาทีมันตีตลอดเวลาปกติ F1 ผมจะต้องเปิดอันนั้นใช่ไหมไอ้เรซิ่งไลน์อ่ะแต่สำหรับ F1 ในเกมนี้ผมไม่ต้องเปิดเลยใช่ไหมผมพอที่จะไปไหวใช้ฟีดแบคในนี้เอาผมไม่ได้แม่นโค้งไม่ได้แม่นแบบเบรกกิ้งพอยต์อะไรไม่ได้แม่นใช่ไหมแต่ผมยังพอไปได้ด้วยกับฟีดแบคนี้แหละอาศัยมันพึ่งฟีดแบคไปได้ด้วยนะและคิดดูเด็กคนที่ขับตีอยู่แล้วอ่ะจะใช้ฟีดแบคในทางที่เอาเวลาได้ดีขึ้นแค่ไหนนะคือและดันมิกการที่มันเปลี่ยนโมเมนตัมจากซ้ายไปขวาล้อที่เรารู้สึกได้จากพวงเลยคือเหมือนไอเสียงกิ๊กกิ๊กในหูเราเนี่ยมันคืออยู่ในมือเราด้วยนะจิ๊ดตลอดเลยอ่ะและมันดุยกำลังดีเลยแล้วดูยางดิพอดอกยางบดอ่ะเอฟเฟคที่มันมีอ่ะกับดอกยางเป็นอย่างนี้เลยนะมันสุดติ่งจริงนะกราฟิกก็ดีปฏิกิริยาของรถที่มันแบบว่าปฏิกิริยาที่มันมีผลแบบไดนามิกต่อเนื่องระหว่างรถที่มันมียางเต็มกับยางเริ่มหมดหรือยางกำลังจะหมดหรือยางหมดแล้วมันให้ผลบนฟอร์ฟีดแบ็คแบบเรียลไทม์ไดนามิกได้ดีมากๆเลยเอ๊ะสั่นยุกยิกยุกยิกจะสั่นไปไหนวะนี่ไปเซเว่นนี่ยังสั่นอยู่เลยนะน้องถามว่าพี่เป็นเกาเหรอเปล่าพี่มือสั่นจากเล่นเกมนี้มาถ้าไม่ต้องเป็นเกาก็สั่นได้เนี่ยโคตรเกาเลยเนี่ยสั่นแบบสมเหตุสมผลสั่นต่อเนื่องไม่มีขาดเลยแล้วไอ้จุดสั่นนี่แหละมันคือสัญญาณที่เราจะรับคลื่นสัญญาณมาเข้าสู่เส้นประสาทของเราว่าแล้วสัญญาณพวกนี้มันสั่นมากสั่นน้อยสั่นเบาลงสั่นมากขึ้นหายสั่นถ้าหายสั่นนี่เรายกเครื่องเร่งเลยเพราะว่าล้อมันไม่มีกริปอะไรเงี้ยล้ออยู่ในสถานะไม่มีกริปอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณมันจะเราจะจัดการแล้วเราก็จะเปลี่ยนแปลงวิธีการขับของเราไปตามทัศนะของแรงสั่นได้โดยไม่ต้องมุมมองทางสายตาซะส่วนใหญ่ไงใช้ความรู้สึกเอาดังยางขวาไม่มีแล้วอะอาการเป็นอย่างเงี้ยอาการอย่างเงี้ยเวทของพวงมาลัยน้ำหนักของพวงมาลัยเขามีมาให้อยู่แล้วอย่างในเกมน้ำหนักของพวงมาลัยเวลาเปลี่ยนรถน้ำหนักมันมีมาให้อยู่แล้วเบสิกเนี่ยดูนิ้วผมอะมันกระดิกอย่างเงี้ยโคตรกระดิกเลยนะ
มันดีสุดๆเลยอ่ะสองที่เราจบไม่ต้องจ่ายทุกปีเราเดี๋ยวเอาเราไปอัปเดตสกินเอามันดูแบบโอ้โหคุณน่ารักว่ะคุณทำตัวน่ารักน่ารักเลยนะเจ็บทีเดียวจะจบเกมเนี้ยสองพันกว่าไม่เจ็บเท่าไหร่นะสำหรับได้ซีรีส์หลายๆซีรีส์เลยอ่ะสกิปคูลดาวน์